อาเซียนแอดอีสานกันบ้างนะครับนี่ก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับได้ลงนามให้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงกับจีนนะครับก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562นะครับขณะที่อุบลราชธานีก็เป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์3ประเทศนะครับก็ไปติดตามพร้อมกับรายงานพิเศษเรื่องแนวทางการส่งเสริมสร้างเมืองสีเขียวของสิงคโปร์ในช่วงอีสานแอดในช่วงอาเซียนแอดอีสานได้เลยนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาเซียนแอดอีสานทุกวันพุธของสัปดาห์ซึ่งจะนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและสารคดีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะสัปดาห์นี้นะคะไปเริ่มกันที่อินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียลงนามให้สัมปทานรถไฟความเร็วสูงกับจีนนะคะระยะทาง150กิโลเมตรมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียลงนามในสัญญาให้สัมปทานระยะเวลา50ปีแก่บริษัทร่วมทุนจากจีนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางจาการ์ตาบันดุงความยาวประมาณ150กิโลเมตรมูลค่าโครงการกว่า 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสัญญาดังกล่าวนะคะมีผลให้จีนถือครองสัมปทานรถไฟฟ้าสายดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่รถไฟฟ้าพร้อมให้บริการค่ะมาที่ประเทศไทยของเรานะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์3ประเทศระหว่างกัมพูชาลาวและไทยนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้นค่ะการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กัมพูชาลาวไทยครั้งนี้นะคะมีทีมฟุตบอล VIP จำนวน4ทีมจากจังหวัดพระวิหารกัมพูชาทีมจากแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทีมจากจังหวัดศรีสะเกษและทีมจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นโดยคู่แรกทีม VIP จากจังหวัดอุบลราชธานีสวมเสื้อสีเหลืองนะคะพบกับทีมแขวงจำปาสักสวมชุดสีขาวผลปรากฏว่าทีมจากแขวงจำปาสักเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามชวนให้หลงใหลนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวที่สิงคโปร์แห่งนี้นะคะมาจากการเป็นเมืองสีเขียวนะคะและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะเมื่อเดินทางไปตามถนนหนทางของเมืองสิงคโปร์เราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ตลอดสองข้างทางมองดูร่มรื่นสบายตาซึ่งเป็นผลพวงจากการจัดทำแผนแม่บทที่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสีเขียวด้วยความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังรวมทั้งการปลุกจิตสำนึกและสร้างความรับผิดชอบให้เกิดในประชาชนของสิงคโปร์สิงคโปร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองในสวนหรือ Garden Cityตามแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูตั้งแต่ปีคริสตศักราช1968ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการวางแผนจัดให้มีต้นไม้สำหรับทุกถนนและมีสวนสาธารณะในหลายพื้นที่ของเมืองสิ่งที่น่าสนใจคือต้นไม้แต่ละต้นได้รับการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นยังอยู่ไม่โดนลักลอบตัดไปขายเนื่องจากปัจจุบันสิงคโปร์มีต้นไม้เพียงประมาณ1ล้านต้นจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวนอกจากนี้ยังได้จัดสร้างโดมรวบรวมพันไม้จำลองอย่าง Gardens by the Bay ตอกย้ำความเป็นเมืองสีเขียวด้วยค่ะภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสีเขียวและความสะอาดของสิงคโปร์นะคะเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมานานกว่า2ทศวรรษนะคะทำให้ภายในเมืองของสิงคโปร์นะคะจะพบต้นไม้มากมายหลายชนิดนอกจากนี้นะคะสิงคโปร์ยังได้รวบรวมพันไม้จากทั่วโลกนะคะมาจัดแสดงภายในโดมด้านหลังของดิฉันนี้นะคะหรือที่เรียกว่า Garden by the Bay ค่ะGardens by the Bay ตั้งอยู่บริเวณมารีนาเบย์เป็นสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีนาขนาดใหญ่ขนาด101เฮกเตอร์ซึ่งได้รวบรวมพันไม้จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวรอบนอกและโดมไบโอสเฟียร์ขนาดยักษ์2ลูกที่จำลองสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
และภูมิอากาศแบบทะเลทรายขึ้นมาให้ได้ชื่นชมและศึกษาและที่เป็นจุดเด่นคือซูเปอร์ทีสซึ่งเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่25เมตรและ50เมตรมีทั้งหมด18ต้นด้วยกันทำหน้าที่เป็นสวนแนวตั้งที่ปกคลุมด้วยไม้เลื้อยเขตร้อนและภายในฟลาวเวอร์โดมนอกจากจะมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกหลากรูปแบบและหลายสายพันธุ์เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในระหว่างการเข้าชมยังได้มีการจัดทำสื่อและคำบรรยายต่างๆทั้งสื่อถึงความมีชีวิตชีวาของพันธุ์ไม้ต่างๆเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับผู้เข้าชมอีกด้วยปกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากประเทศสิงคโปร์ค่ะและหมดเวลาสำหรับช่วงอาเซียนแอดอีสานแล้วนะคะพบกันใหม่พุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ